คนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีคะแต่นะคะเป็นไวรัลตลอดสัปดาห์คนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะนักร้องคนนี้เพลงนี้ตั้งแต่30ปีที่แล้วตอนนี้เดือนเพ็ญเด่นดวงนั้นคืออดีตนักร้องเป็นแชมป์หมอแชมป์หมอลำซิ่งมันเป็นการสะท้อนถึงประเด็นเพศศึกษาสะท้อนปัญหาสังคมด้วยหรือเปล่าประเด็นท่อนเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะจึงควรให้ความสำคัญต่อสาระที่แท้จริงก็คือความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมนี้ให้คิดมากกว่าภาษาที่หยาบโลนครับอีกหนึ่งเรื่องกลายเป็นไวรัลตลอดสัปดาห์คนจนมีสิทธิ์ไหมครับมีงานให้ทำไหมครับมีเดี๋ยวโดนอีกไม่ได้มีอวัยวะเพศนะมีอย่างงอนอย่างนี้ค่ะปรากฏว่าต้องยอมรับโลกออนไลน์เหมือนกับมันเคยพูดคำหนึ่งว่าอีกหน่อยคำว่าหนังสืองานศพอะไรคงไม่ต้องมีแล้วล่ะเพราะว่า Facebook มันเล่าเรื่องราวพวกเราหมดแล้วใช่ถูกต้องไหมฮะค่ะถูกทุกอย่างออนไลน์โลกออนไลน์มันกำลังเล่าเรื่องราวมนุษย์เราหมดเชื่อไหมนักร้องคนนี้เพลงนี้ตั้งแต่30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วจนวันนี้เขาเป็นเกษตรกรฮะมีลูกมีหลานไปแล้วด้วยซ้ำไปใช่ค่ะมันกลายเป็นไวรัลดังในโซเชียลคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีงานอยากทำไหมคะคลิปการแสดงสดของคณะทิวลิปเอนเตอร์เทนเมนต์เมื่อ30ปีก่อนเรายังเพิ่ง10กว่าขวบเองใช่ถูกไหมฮะกลับมามีประเด็นในปัจจุบันโดยคลิปผู้ร้องคือเดือนเพ็ญเด่นดวงปัจจุบันเนี่ยก็แขวนไม้ไปนานแล้วฮะโดยเนื้อหาเนี่ยคนจนน่ะมันอาจจะเหมาะสมกับพ.ศ.นี้เวลานี้ที่รัฐบาลประกาศว่าแจกดิจิตอลคนละ10,000บาทคำถามเขาก็เลยถามกลับไปก็คนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะถูกต้องป่ะปริญญาไม่มีแต่มีจุดๆๆนะคะแต่มีจุดๆๆนะคะเออนี่เป็นเพลงแปลงเนาะไม่ใช่เพลงออริจินอลเนาะจริงๆไม่แต่เป็นแปลงเป็นเพลงนึงจริงๆไม่ใช่เพลงออริจินอลใช่โดยเพลงนี้กลับมาฮอตอีกครั้งในโซเชียลฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เนื้อเพลงแบบมีมันสะดุ้งมันตกใจแหละเนื้อเรามีลูกอ่ะเรามีลูกเล็กอ่ะเข้าใจคนมีลูกแต่ถ้าสมมติตัวฉันเองสิ่งที่น่าตกใจมันอยู่ใน Twitter น่าตกใจกว่าเยอะถูกต้องป่ะใช่แม่มันเป็น18บวกเราเข้าใจคนมีลูกก็จะตกใจครับมีคนมองว่าเฮ้ยมันเป็นการสะท้อนถึงประเด็นเพศศึกษาสะท้อนปัญหาสังคมด้วยหรือเปล่าเขาถามว่ามันเป็นขนาดนั้นเลยหรือเปล่าใช่ซึ่งเพลงนี้จริงๆแล้วคุณผู้ชมจ๋ามันแปลงมาจากสมองจนๆเพลงดังในอดีตของมืดไข่มุกวงพลอยนะคะซึ่งตอนนั้นออกในปี2531ร้องว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับมีงานให้ทำไหมครับมีงานให้ทำไหมครับเส้นไม่ใหญ่ไม่โตโล่ไม่มีจะโชว์แต่งตัวไม่โก้แต่ไม่โปนะครับนี่เนื้อหาจริงๆมันเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วนี่มาแปลงเหมือนเป็นเขาเป็นคณะแบบโชว์ตามที่ต่างๆเขาแปลงก็เป็นวงจังหวัดถูกต้องก็คือเอาง่ายๆเขาเล่นเพื่อความสนุกถูกต้องเหมือนตลกบันเทิงเหมือนตลกเหมือนอะไรเงี้ยทุกอย่างแต่สมัยก่อนมันไม่มีไวรัลมันไม่มีไวรัลมันก็เล่นอยู่ตรงนั้นก็คือตรงนั้นถูกตอนแรกคนไปตามหากันว่านักร้องเป็นใครตอนนี้ทำอะไรอยู่จนไปเจอหลายๆสำนักเขาไปสัมภาษณ์ฮะว่าตอนนี้เดือนเพ็ญเด่นดวงนั้นคืออดีตนักร้องเป็นแชมป์หมอลำซิ่งเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ปี2539ปัจจุบันอายุ47ประกอบอาชีพเกษตรกรใช้ชีวิตอยู่กับหลานๆอย่างมีความสุขโดยมีการแชร์คลิปนะฮะปัจจุบันของเดือนเพ็ญเด่นดวงลงบน TikTok เนี่ยนะฮะใช่แล้วครับผมปรากฏว่าวันนี้หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่านักวิชาการเองเขาออกมาโพสต์อีกมุมนึงเกี่ยวกับเพลงนี้เขาว่าอย่างไรคุณน็อตเขาบอกว่าทั้งวิชาการนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยณรงค์เศษเชื้อนะครับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook นะครับถึงกับกรณีของเพลงดังเพลงนี้นะครับโดยระบุว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคะนะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังนะครับหนึ่งก็คือเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ติดหูแล้วก็ถูกใจโลกโซเชียลอย่างล้นหลามแม้จะร้องเมื่อ30ปีที่แล้วเพราะเพลงเนี่ยได้สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมแม้ผ่านไป30ปีแล้วแต่ความจริงนี้ก็ยังคงดำรงอยู่ในสังคมไทยค่ะ2นะครับเพลงนี้เนี่ยก็ยังสะท้อนความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาพด้วยและความเหลื่อมล้ำนี้นะครับแม้จะผ่านไป30ปีแล้วแต่ก็ยังดำรงอยู่ในสังคมไทย3นะครับการที่มีนักร้องก็คือคุณเดือนเพ็ญหยิบท่อนนี้มาจากเพลงสมองจนๆของวงพลอยนะครับขึ้นมาแปลงมาเล่นต่อเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวนะฮะแต่การแสดงนี้คือศิลปะการแสดงที่เป็นอาวุธของผู้ที่อ่อนแอประเด็นท่อนเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ
จึงควรให้ความสำคัญต่อสาระที่แท้จริงก็คือความเหลื่อมล้ำซึ่งรวมถึงความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาวะที่เกิดขึ้นในสังคมนี้และสาระตรงนี้ควรสะกิดต่อมความคิดแบบอนุรักษ์นิยมให้คิดมากกว่าภาษาที่หยาบโลนครับเอาละแน่นอนก็ว่ากันไปครับครับผม